ายคนอาจเข้าใจผิดว่าผู้ป่วยโควิด-19 ทุกรายต้องได้รับยาต้านไวรัสอย่างเช่นพาวิพิราเวียมูนูพิราเวียแพคโลวิกแต่จริงๆแล้วตามแนวทางการจ่ายยาผู้ป่วยโควิด-19 ฉบับปรับปรุงครั้งที่24ชี้ว่าผู้ป่วยที่ไม่มีอาการรุนแรงจะไม่ได้รับยาต้านไวรัสกรมการแพทย์ย้ำว่าผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกนี้ไม่ได้ยาพาวิพิราเวียทุกคนซึ่งหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งเป้าหมายให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นผู้ป่วยโควิด-19 จะได้รับการรักษาโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่ไม่มีอาการหรือสบายดีให้ดูแลรักษาตามอาการไม่ให้ยาต้านไวรัสโดยดูแลการรักษาแบบผู้ป่วยนอกโดยแยกกักตัวที่บ้านเนื่องจากส่วนมากหายเองได้แพทย์อาจให้ยาฟ้าทลายเพื่อบรรเทาอาการที่ไม่รุนแรงได้ 2. ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงไม่มีปอดอักเสบไม่มีปัจจัยเสี่ยงโรครุนแรงโรคร่วมสำคัญแพทย์อาจให้ยาฟาวิพิราเวียในช่วง4วันแรกหลังมีอาการแต่หากผู้ป่วยมีอาการมาเกิน5วันและดีขึ้นแล้วแพทย์อาจไม่ให้ยาต้านไวรัสเพราะผู้ป่วยจะหายเองได้โดยไม่มีภาวะโรคแทรกซ้อน3. ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงแต่มีปัจจัยเสี่ยงโรครุนแรงโรคร่วมสำคัญอีกทั้งนับรวมกลุ่มเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่มีปอดอักเสบเล็กน้อยถึงปานกลางอย่างไม่ต้องให้ออกซิเจนโดยกลุ่มนี้แพทย์อาจพิจารณาให้ยาต้านไวรัส1ชนิดตั้งแต่เริ่มมีอาการ4ผู้ป่วยรุนแรงปอดอักเสบต้องได้รับการรักษาด้วยออกซิเจนกลุ่มนี้จะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเป็นไปตามแนวทางกำหนดตามแนวทางเวชปฏิบัติโดยการใช้ยาควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เพราะยาต้านไวรัสทุกตัวเป็น emergency useอย่างไรก็ตามความปลอดภัยต่อประชาชนครอบครัวและชุมชนการป้องกันโรคติดเชื้อที่ดีที่สุดก็คือรับวัคซีนรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อโดยเฉพาะการใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชนล้างมือและรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล